เนื้อหาที่อยากจะเล่าในวันนี้ก็แล้วกันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของยานะคะที่ใช้ได้ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์อันแรกเลยค่ะยาที่เราใช้กันได้แบบสามัญประจำบ้านเลยนะคะก็คือในส่วนของยาแก้ปวดนะคะอยากจะบอกว่ายาพาราเซตามอลค่ะสามารถที่จะใช้ได้ตลอดการตั้งครรภ์นะคะขนาด500มิลลิกรัมนะคะรับประทานครั้งละ1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงขึ้นกับอาการนะคะสามารถใช้ได้ในกรณีที่คุณแม่มีอาการไข้นะคะหรือถ้าในกรณีที่มีอาการปวดเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดท้องปวดฟันนะคะปวดขาปวดกล้ามเนื้อปวดหลังนะคะทุกปวดค่ะทานยาพาราก่อนได้เลยนะคะไม่มีข้อเสียอะไรนะคะโดยมากคุณแม่ไม่ค่อยอยากจะกินยาเยอะอยู่แล้วหมอเชื่อกิน1เม็ดพอให้บรรเทาอาการก็โอเคละแต่ถ้าหากสมมติว่ากินยาพาราแล้วไม่หายเลยหรือไม่อาการปวดไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแนะนำนะคะว่าอาการปวดนั้นน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติละควรที่จะไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็คุณหมอจะได้พิจารณาในเรื่องของยาที่อาจจะใช้ได้ในช่วงท้องนะคะที่แรงกว่ายาพารามให้คุณแม่ใช้เพราะว่าอาการปวดเนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วเราไม่ได้รับยาแก้ปวดเลยอาการปวดที่รุนแรงมากๆสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดความเครียดในระดับของร่างกายแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกนะคะซึ่งอาการปวดเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการแท้งหรือการคลอดก่อนกำหนดได้นะคะก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันถ้าหากเป็นอาการปวดที่รุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีอาการปวดไม่ว่าจะปวดที่ไหนก็ตามเบื้องต้นก็อยากจะให้ลองทานยาแก้ปวดดูก่อนนะคะก็จะเป็นพาราเซตามอลนะคะสามารถทานได้อาการไข้ก็เช่นเดียวกันค่ะกรณีที่คุณแม่นะคะมีไข้สูงมากในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ตัวไข้นี่แหละก็สามารถกระตุ้นนะคะให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้มดลูกนะคะเกิดการบีบตัวได้เหมือนกันอาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดการแท้งหรือการคลอดก่อนกำหนดได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองมีไข้แล้วไม่มีอาการอื่นเพิ่มเติมและยังไม่ได้อยากจะไปหาคุณหมอนะคะให้คุณแม่ทานพาราไปก่อนนะคะอย่างน้อยคือเพื่อให้ไข้เนี่ยลดลงแล้วก็จะได้ลดในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาภายหลังได้แต่ถ้าหากว่ากินพาราแล้วไข้ยังสูงอยู่นะคะก็จะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแล้วค่ะจะได้หาสาเหตุว่าทำไมเราถึงมีไข้สูงและจำเป็นจะต้องใช้ยาอะไรเพิ่มเติมไหมอันนั้นก็ให้อยู่ที่ดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลนะคะคืออันดับต่อไปก็คือในกรณีที่คุณแม่เป็นหวัดนะคะอาการหวัดเนี่ยคืออะไรอาการหวัดก็คือการที่มีไข้มีน้ำมูกมีไอถูกไหมคะไข้เนี่ยบอกไปแล้วว่ารับประทานยาพาราได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีอาการไอหรือเจ็บคอเนี่ยเราสามารถทานยาอะไรได้บ้างยาแก้ไอนะคะทั่วไปที่เราทานเนี่ยยี่ห้อที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะก็คือเรื่องของไบโซวอนอะไรพวกเนี้ยสามารถทานได้นะคะยาแก้ไอแบบที่เป็นเม็ดละลายเสมหะสามารถรับประทานได้ในช่วงตั้งครรภ์ไม่มีผลเสียอะไรยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเม็ดสีขาวหรือเป็นเม็ดสีเหลืองที่เป็น CPM เนี่ย2ตัวนี้ค่ะในช่วงของระหว่างการตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันนะคะโดยที่ไม่มีผลเสียอะไรกับน้องเลยนะคะทานได้ตามอาการนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการมากกว่านั้นก็คือเรื่องของอาการเจ็บคออาการเจ็บคอเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้เป็นพื้นฐานนะคะใช้เป็นยาอมได้ก่อนยาอมก็จะเป็นเรื่องของมะแว้งมะขามป้อมคือส่วนใหญ่ส่วนตัวนะหมอจะชอบให้ใช้เป็นกลุ่มยาเม็ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นยาน้ำบางครั้งมันมีแอลกอฮอล์ผสมนะคะจริงๆแอลกอฮอล์ที่ผสมมาในกลุ่มยาน้ำเนี่ยมันปริมาณค่อนข้างน้อยแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเรานะคะมีความรู้กันอยู่แล้วว่าการรับประทานแอลกอฮอล์ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะส่งผลถึงในแง่ของความพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางร่างกายหรือทางสมองของทารกในครรภ์ได้คือมันจะมีผลในเรื่องของพัฒนาการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นยาที่ใช้ในช่วงของการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่แล้วเราก็เลยพยายามที่จะใช้เป็นยาเม็ดนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของยาแก้ไอนะคะยาละลายเสมหะยาลดน้ำมูกนะคะอันนี้สามารถที่จะทานได้ปกติเลยถ้าหากว่าเรามียาพวกนี้อยู่ที่บ้านแล้วมีอาการหรือก่อนท้องเราเป็นหวัดบ่อยอะไรบ่อยอยู่แล้วแล้วเรามียาแบบนี้อยู่ที่บ้านค่ะสามารถที่จะนำมารับประทานได้ตามขนาดปกติเลยนะคะไม่จำเป็นต้องลดขนาดยานะคะซึ่งแต่หมอรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีอาการไม่เยอะโดยมากก็ทานกันแค่คนละ1เม็ดนะคะทานให้พอรู้สึกสบายตัวมากขึ้นแค่นั้นเองไม่ค่อยทานครบ3มื้อหรอกเพราะว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยาอยู่แล้วเนาะ
อาการท้องเสียในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างสาเหตุนะคะเกิดได้เหมือนคนไม่ตั้งครรภ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซึ่งถามว่าติดเชื้อเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เราไปรับประทานอาหารที่ไม่สุกนะคะอาหารดิบๆอาหารที่ไม่สะอาดเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยภาวะท้องเสียเป็นภาวะที่เราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดที่สุดนะคะก็คือคุณแม่จะต้องพยายามกินอาหารที่สุกและสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการที่เราจะเกิดภาวะท้องเสียเพราะว่าภาวะท้องเสียถ้าเป็นรุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะมดลูกบีบตัวซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลให้เกิดการแท้งหรือการคลอดก่อนกำหนดได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพยายามกินอาหารที่สุกสะอาดอาหารรสแซ่บอะไรพวกนี้อดใจไว้ก่อนนะคะรอหลังคลอดค่อยรับประทานเนาะทีนี้ค่ะถ้าบังเอิญว่าคุณแม่มีอาการท้องเสียในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันแรกเลยค่ะถ้าเราถ่ายท้องเยอะนะคะสิ่งที่เราจะต้องดื่มเลยก็คือน้ำเกลือแร่ที่เป็น ORS นะคะไม่ใช่น้ำเกลือแร่ประเภทสปอนเซอร์หรือเป็นน้ำเกลือแร่ที่เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับนักกีฬาอันนั้นไม่ได้นะคะเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเกลือแร่สำหรับนักกีฬาเนี่ยยิ่งดื่มยิ่งท้องเสียนะคะไม่ว่าจะในคนท้องหรือในคนไม่ท้องก็ตามนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยเราจะต้องซื้อน้ำเกลือแร่ที่เป็น ORS ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปซึ่งรู้สึกว่าเซเว่นก็น่าจะมีขายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็คือ ORS ชงดื่มได้เลยนะคะดื่มเท่ากับปริมาณอุจจาระที่เราถ่ายออกพยายามจิบเรื่อยๆนะคะทั้งวันการดื่ม ORS จะช่วยทำให้ปริมาณอุจจาระเนี่ยลดลงได้เพราะว่ามันจะไปทำให้ลำไส้ของเรามีการบีบตัวที่เรียกว่าสมดุลมากขึ้นนะคะอันที่สองค่ะที่สามารถทานได้ก็คือตัวคาร์บอนคาร์บอนก็คือเม็ดกลมๆเม็ดสีดำๆที่เขาเรียกว่าคาร์บอนคือตรงตัวเลยคือเม็ดคาร์บอนนะคะอาจจะเป็นลักษณะแคปซูลหรือเป็นเม็ดกลมเป็นแป้งนะคะก็ได้ทานคาร์บอน1เม็ด3เวลาได้เลยนะคะคาร์บอนจะช่วยดูดซึมสารพิษในลำไส้นะคะแล้วก็จะช่วยลดในเรื่องของปริมาณอุจจาระคือจะช่วยทำให้อุจจาระมันเริ่มไม่เป็นน้ำน่ะก็จะช่วยลดในเรื่องของการถ่ายท้องได้อันที่สามที่สามารถทานได้ก็คือยาถ้าหากว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะยาที่เกี่ยวข้องกับการลดอาการคลื่นไส้อาเจียนตรงนี้ก็สามารถทานได้ซึ่งเอาจริงๆคือในช่วงถ้าคุณแม่ท่านไหนแพ้ท้องในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมียาแก้อาเจียนติดบ้านอยู่แล้วก็เอาตัวนั้นมาทานได้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่4ก็คือยาที่ลดอาการบีบเกร็งของลำไส้เพราะว่าในช่วงที่เราท้องเสียเนี่ยลำไส้มันมีการเคลื่อนตัวค่อนข้างถี่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการบีบเป็นเรียกว่าระรอกนะคะซึ่งสามารถที่จะทานยาลดการบีบตัวของลำไส้ได้ยา4ตัวนี้สามารถทานได้นะคะแต่ส่วนยาฆ่าเชื้อขอให้อยู่ในดุลพินิจของคุณหมอนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่ามีอาการถ่ายท้องรุนแรงหมายถึงถ่ายบ่อยมากจริงๆจนกระทั่งเรารู้สึกปากซีดหรือดื่มน้ำเกลือแร่ไม่ทันเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้นำเกลือนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณแม่อาจจะช็อกแล้วก็อันที่สองค่ะถ้าหากว่ามีอาการปวดบิดท้องรุนแรงเนี่ยแม้ว่าจะถ่ายไม่เยอะนะก็ควรจะไปโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งคือมันมีมดลูกบีบตัวร่วมด้วยไงคือถ้าหากว่าเราสังเกตเองเราอาจจะคิดว่าเป็นการบีบตัวหรือปวดท้องจากการที่เราถ่ายท้องเสียแต่จริงๆคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่มาโรงพยาบาลเพราะอาการท้องเสียแล้วปวดท้องมากนะตรวจแล้วพบว่ามีมดลูกบีบตัวร่วมด้วยซะส่วนใหญ่แล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับยาเพื่อระงับการบีบตัวของมดลูกเพื่อยับยั้งการคลอดก่อนกำหนดนะคะคือมันต้องรักษาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคืออาการท้องเสียเบื้องต้นดูแลตามนี้นะคะทาน ORS ทานคาร์บอนทานยาแก้อาเจียนยาแก้ปวดบิดเกร็งท้องได้ทานไปก่อนถ้าอาการไม่รุนแรงทานยาวัน2วันหายเองได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการอาเจียนเยอะถ่ายเยอะจนอ่อนเพลียควรไปให้น้ำเกลือถ้ามีอาการปวดท้องหนักมากนะคะหรือกินยาแล้วมันไม่หายเนี่ยควรไปโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการบีบตัวของมดลูกที่เสี่ยงคลอดก่อนกำหนดนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้